สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยมุมมองบูรณาการนะครับเกี่ยวกับเรื่องของปารีสนะครับฝรั่งเศสนะครับควันกำลังขึ้นเลยนะครับเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะก็คือการประชุมนะครับการชุมนุมนะการประท้วงของเสื้อกั๊กเหลืองหรือเยลโลเวสนะครับหรือว่าเจเลตจอนนะครับของชาวฝรั่งเศสนั่นเองเป็นอาทิตย์ที่13แล้วนะครับติดต่อกันเราต้องเล่าเท้าความก่อนนะครับว่าเรื่องราวนะของเสื้อกั๊กเหลืองเนี่ยเกิดจากอะไรนะก็เกิดจากการที่ประธานาธิบดีมาครงนะของฝรั่งเศสนะครับได้ประกาศว่าจะขึ้นภาษีน้ำมันนะฮะก็ส่งผลให้นะชาวฝรั่งเศสนะครับเป็นชนชั้นกลางและก็ชนชั้นล่างนะครับวัยทำงานผู้ทำงานนี่แหละครับนะก็ออกมาส่งเสียงนะสะท้อนว่าไม่พอใจนะครับต้องการให้ยกเลิกนะครับมาตรการภาษีนี้ก็ออกมาชุมนุมกันนะเป็นอาทิตย์ที่1อาทิตย์ที่2อาทิตย์ที่3ต่อเนื่องนะครับจนกระทั่งเกิดความรุนแรงนะครับการปะทะกับตำรวจนะครับนำความเสียหายนะเป็นเม็ดเงินจำนวนมากทีเดียวแหละนะทำให้การท่องเที่ยวของฝรั่งเศสก็เสียหายนะครับจนกระทั่งประธานาธิบดีมาครงเนี่ยยอมนะครับที่จะถอยหลังนะยอมที่จะ เรียกว่ายกเลิกมาตรการนะครับภาษีน้ำมันนอกจากนี้ยังได้นะเพิ่มมาตรการนะที่เป็นบวกต่อชนชั้นกลางและชนชั้นล่างนะโดยการ เพิ่มรายได้นะครับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำนะเพิ่มโบนัสนะแล้วก็ลดภาษีโบนัสด้วยนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถหยุดนะครับเสื้อกั๊กเหลืองได้นะเพราะว่าเสื้อกั๊กเหลืองขนาดนี้เนี่ยไปไกลถึงขนาดต้องการให้ประธานาธิบดีมาครงเนี่ยออกจากตำแหน่งนะเพราะว่ามองว่าประธานาธิบดีมาครงเนี่ยนะครับเป็นมาดีของคนรวยนะครับเอื้อประโยชน์แก่คนรวยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีมาครงเนี่ยได้ยกเลิกนะครับภาษีที่เก็บคนรวยนะครับก็เรียกว่าเก็บตามความมั่งคั่งเนี่ยนะครับได้ยกเลิกไปนะแต่ว่ามาขึ้นภาษีนะครับเรื่องของน้ำมันแทนเหตุผลที่ขึ้นภาษีนี้ก็มาจากว่าประธานาธิบดีมาครงเนี่ยนะครับมีแนวคิดแบบโกลบอลิซึมนะครับหรือโลกาภิวัตน์แล้วก็เป็นผู้นำนะของชาติในยุโรปนะในสภาพยุโรปด้วยนะท่านจึงได้แสดงวิสัยทัศน์นะครับนะโดยการทำให้ประเทศอื่นดูก่อนนะว่าเราจะลดวิกฤตโลกร้อนนะครับนะโดยการที่เราจะแล้วไงนะใช้น้ำมันนะฮะลดน้อยลงนะครับโดยการขึ้นภาษีแต่ก็ส่งผลให้ชาวฝรั่งเศสเนี่ยไม่พอใจนะจำนวนมากนะเขาบอกว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยของคนฝรั่งเศสเนี่ยสนับสนุนเสื้อกั๊กเหลืองนะครับเพราะนั้นสิ่งนี้นะก็เป็นการประท้วงต่อเนื่องกันมาไม่หยุดนะครับมาตรงจุดนี้แหละครับก็ทำให้นะทางอิตาลีนะครับซึ่งมีกระแสชาตินิยมอยู่แล้วนะครับจากการเคลื่อนไหวของกลุ่ม Five Star Movement ซึ่งชนะการเลือกตั้งนะครับอิตาลีเมื่อปีที่แล้วนะปีที่แล้วแล้วได้เป็นรัฐบาลนะครับจัดตั้งรัฐบาลทางกลุ่มไฟสามบุ๊มเมนเนี่ยนะครับก็มีรองนายกนะครับรัฐมนตรีของอิตาลีนะก็ส่งเรียกว่าข้อความมายังผู้นำของเสื้อกั๊กเหลืองนะครับแล้วก็บินมาร่วมนะครับพูดคุยกับผู้นำของเสื้อกั๊กเหลืองด้วยนะโดยบอกว่าเรามีโพซิชันนะตำแหน่งแล้วก็มีแวลูคือมีคุณค่าที่คล้ายคลึงกันนะครับนั่นคือการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะทางตรงนะครับแล้วก็เป็นแนวคิดของชาตินิยมนะครับ nationalism นะคล้ายคลึงกันนะตรงจุดนี้ก็ส่งความไม่พอใจนะครับให้ประธานาธิบดีมาครงเป็นอย่างมากนะครับจนเรียกว่ามีการปะทะคารมนะครับกันนะแล้วก็ขณะนี้กระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศสเนี่ยก็มีการแจ้งไปนะครับว่าความสัมพันธ์ทางการทูตเนี่ยมันไม่ดีเลยนะย่ำแย่นะเพื่อนบ้านเนี่ยไม่ควรจะเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในหรือเข้ามายุ่มย่ามนะในประเทศฝรั่งเศสนะครับหลังจากที่รองนายกรัฐมนตรีของอิตาลีเนี่ยบินข้ามมาเยี่ยมนะครับผู้นำของเสื้อกั๊กเหลืองนะครับแล้วก็มีการเชื้อเชิญไปเยี่ยมเยือนนะที่กรุงโรมอิตาลีด้วยนะก็เลยทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยย่ำแย่ถึงขนาดนะเรียกทูตนะครับฝรั่งเศสเนี่ยที่ประจำอยู่กรุงโรมเนี่ยกับประเทศตัวเองด้วยนะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ก็ทำให้นะครับความตึงเครียดเนี่ยเรียกว่าเลวร้ายขนาดที่ว่านะครับนับจากสิ้นสงครามโลกครั้งที่2ทีเดียวนะในสมัยนั้นเนี่ยมุสโสลินีนะครับเป็นผู้นำของอิตาลีนะครับได้ประกาศสงครามกับฝรั่งเศสนะก็เลยทำให้ความสัมพันธ์ทางการทูตกับฝรั่งเศสอิตาลีในสมัยนั้นเนี่ยย่ำแย่นะครับคราวนี้ผ่านไปหลายสิบปีนะก็สงบเรียบร้อยดีนะจนกระทั่งมารอบนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเกิดจากความไม่พอใจของอิตาลีนะครับต่อฝรั่งเศสนะหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของผู้อพยพด้วยนะครับ
แล้วก็แนวความคิดที่แตกต่างกันของรัฐบาลในปัจจุบันนะครับโดยที่นายมาครองเนี่ยมองเรื่องของ globalism แต่ขณะที่ผู้นำรัฐบาลของอิตาลีเนี่ยมองในเรื่องของ nationalism นะครับเพราะนั้น2แนวนี้ขัดกันทางมาครองเนี่ยโปนะหรือว่าชื่นชอบทางด้านสหภาพยุโรปนะครับในขณะที่อิตาลีเนี่ยนะครับไม่ชอบสหภาพยุโรปออกแนวต้านนะครับ anti นะสหภาพยุโรปด้วยซ้ำไปนะเพราะนั้นแนวคิดเนี่ยนะครับเมื่อเกิดเสื้อกั๊กเหลืองขึ้นนะครับก็นำความชื่นชอบนะให้แก่อิตาลีพอสมควรเพราะนั้นรองนายกรัฐมนตรีแล้วรัฐมนตรีมหาดไทยของอิตาลีนะครับก็ส่งสารมาโดยรองนายกของอิตาลีเนี่ยก็มีการโพสต์ข้อความนะบอกว่าโอ้โหนี่ลมกำลังจะเปลี่ยนทิศนะครับกระแสจะเปลี่ยนทิศนะข้ามเทือกเขาแอลเข้าสู่ฝรั่งเศสหรือเปล่านะก็ยิ่งทำให้ทางวัดดีมาคงเนี่ยไม่ชอบใจนะครับก็อันนี้เป็น2แนวกระแสนะเราจะเห็นว่ากระแสชาตินิยมเนี่ยนะก็เริ่มเกิดขึ้นแล้วนะแล้วเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเริ่มมาจากอิตาลีนะครับแล้วก็มาฝรั่งเศสนะครับแม้แต่ Brexit เองเนี่ยก็เป็นแนวลักษณะของชาตินิยมหรือ nationalism นะที่ต้องการออกจากสหภาพยุโรปนะซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับเรียกว่าสวรรค์หรือนรกนะตามที่ประธานนะสหภาพยุโรปนะกล่าวไว้ใช่ไหมว่าจะเป็นสถานที่พิเศษนะสำหรับผู้ที่ต้องการออกนะจากเบรกซิตนะครับแบบไม่มีแผนนะไม่มีร่างแผนนะต้องติดตามดูกันต่อนะครับนั้นอันนี้คือเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์นะในปลายสัปดาห์นี้นะครับในวันเสาร์ที่ผ่านมาเป็นการชุมนุมนะครับของเสื้อกั๊กเหลืองนะในฝรั่งเศสทั่วฝรั่งเศสเลยนะครับมีหลายเมืองเลยผมก็อ่านชื่อไม่ถูกเหมือนกันนะครับลองย้อนกลับไปดูนะชื่อต่างๆเนี่ยแต่รู้ว่ามีปารีสนะครับมีบอร์โดมีลียงนะครับมันก็มีชื่ออะไรไม่รู้นะผมอ่านชื่อไม่เป็นกูออกเสียงผิดเหมือนกันนะครับแล้วก็มีความรุนแรงวุ่นวายนะครับมีการเผารถนะครับมีการปะทะกับตำรวจยิงแก๊สน้ำตาควันคุ้งไปทั้งเมืองนะครับแล้วก็มีการปะทะกระจกแตกนะครับข้าวของเสียหายมีผู้คนบาดเจ็บนะสิ่งเหล่านี้สะท้อนกลับมาที่การเมืองบ้านเราเหมือนกันนะการเมืองบ้านเราเนี่ยต้องดูตัวอย่างนะครับในประเทศต่างๆนะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะเกิดขึ้นมานะครับมาจากการที่นักการเมืองนะครับถ้าทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมจริงๆนะมันก็จะน่าจะเกิดสิ่งเหล่านี้น้อยนะครับแต่ถ้าเกิดทำเพื่อประโยชน์บางกลุ่มนะบางพวกนะครับก็สะท้อนออกมาเห็นว่าอันตรายนะของความไม่สงบความไม่เรียบร้อยในประเทศนะครับเสียงของประชาชนก็สะท้อนออกมานั่นเองนะครับก็ขอให้โปรดนะครับฟังนะครับดูคลิปโดยใช้วิญญาณของท่านเองนะครับยังไม่ต้องเชื่อผมนะผมก็สะท้อนให้เห็นว่าเนี่ยข่าวสารต่างประเทศทั่วโลกเป็นแบบนี้นะครับก็ฟังโดยใช้วิญญาณของท่านเองละกันนะว่าสิ่งไหนนะครับเป็นประโยชน์นะครับก็คัดเลือกเอาไปใช้นะครับนะสิ่งไหนที่ไม่เห็นด้วยนะครับท่านก็มีมุมมองของท่านก็โอเคนะครับไปว่ากันนะใครชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์สนใจก็สมัครกดติดตามนะครับต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะก็คิดว่าวันนี้นะก็พูดไปพอสมควรแล้วล่ะนะครับก็ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ